สวัสดีค่ะนี่คือรายการ3นาทีกับราชบัณฑิตค่ะปัจจุบันจะเห็นว่าสินค้าที่ไม่ปลอดภัยล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนนะคะโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายเมื่อผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยแล้วจะมีช่องทางแก้ไขอย่างไรวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะพระราชบัญญัติความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อนายเฮนรี่ฟอร์ดได้นำระบบพลังงานไฟฟ้าและระบบสายพานมาใช้ในการผลิตยานยนต์ทำให้การผลิตยานยนต์มีต้นทุนต่ำลงมากทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อรถยนต์ไปใช้ได้จำนวนเป็นล้านๆคันในระยะเวลาไม่กี่ปีผลของการมีรถยนต์จำนวนมากได้นำไปสู่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในท้องถนน10ปีหลังจากนั้นได้มีคดีขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์ในมลรัฐนิวยอร์กเนื่องจากว่าผู้ขับรถยนต์ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากว่าล้อหน้าของรถยนต์ได้เกิดหักพับลงไปจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเป็นเหตุให้ถ้าหากว่านำกฎหมายเรื่องละเมิดมาใช้ก็จะทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถได้รับการเยียวยาได้เนื่องจากว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้ารถยนต์นั้นนะครับผู้ผลิตประมาทเลินเล่อศาลในคดีนี้จึงได้นำหลักการใหม่ที่เรียกว่าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้กับผู้ผลิตสินค้าให้จะต้องรับผิดโดยเคร่งครัดต่อมาสหภาพยุโรปได้มีการบังคับใช้กฎหมายนี้ในปีคศ1995และ10ปีถัดมาประเทศญี่ปุ่นก็ได้ตากฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้บังคับเช่นเดียวกัน15ปีถัดมาประเทศไทยได้ตากฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้บังคับกำหนดให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าจะต้องรับผิดโดยเคร่งครัดผลของการตากฎหมายฉบับนี้ทำให้ผู้เสียหายจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยจะได้รับการเยียวยาอย่างไรก็ดีการฟ้องร้องคงไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาค่ะการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้นจะต้องใช้มาตรการเชิงป้องกันและเยียวยาซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์โดยแท้จริงแก่ผู้บริโภคและสามารถเสริมสร้างระบบการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการ3นาทีกับราชบัณฑิตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ